สู่ช่วง MFC Money Guru แล้วนะคะพบดร.สุภกรสุนทรกิจค่ะท่านรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารกองทุนของ MFC ค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับโอ้เป็นไงคะงาน Set in the City ปีนี้สวยมากเลยปีนี้ทำได้นะครับทางตลาดหลักทรัพย์กับทางสมาคมบลจ.ก็ทำได้กันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ขนนะครับบูธนะครับมาแล้วก็มีอะไรต่างๆเยอะนะครับแอคทิวิตี้มากมายนะครับรวมถึงสัมมนาอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยคนค่อนข้างตื่นตัวผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่ว่าในเรื่องของตลาดหุ้นที่มันพ้นพันจุดหรือว่าเกิดจากอะไรหลายๆอย่างที่ภาวะเศรษฐกิจที่มันเริ่มดีขึ้นทำให้คนนะครับเริ่มกลับมาให้ความสนใจนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนเป็นใจว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับช่วงที่มันเคยขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันก็มีช่วงจังหวะดรอปลงมาให้นักลงทุนเนี่ยที่พลาดโอกาสกลับเข้ามานะครับลงทุนใน LTF RMF ได้ในจังหวะนี้ครับมีจังหวะแล้วนะคะถ้าหากว่าสนใจก็ช่วงนี้มันย่อลงมาแล้วทีนี้หรือการลงทุนมันก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการมันนี่กูรูมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่าการลงทุนเนี่ยนะครับไม่ควรจะต้องไปตูมเดียวนะครับควรจะมีการเฉลี่ยการลงทุนนะครับทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะครับมันจะเป็นนิสัยแล้วก็เป็นวินัยทางการเงินที่ดีนะครับแล้วก็พรูฟออกมาว่าจริงมันไม่ได้ทำให้นะครับผลตอบแทนเราต่ำลงเลยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ยังอยากเชียร์นะครับว่าให้มีการลงทุนแบบเฉลี่ยนะครับต้นทุนไปเรื่อยๆอยู่จะได้ไม่ต้องมากังวลจังหวะตลาดหลักทรัพย์ว่ามีขึ้นมีลงอะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่ว่านะครับนั่นก็อาจจะสายไปแล้วสำหรับการลงทุนในปีนี้นะครับแต่ว่าคงไม่สายเกินไปสำหรับการวางแผนสำหรับการลงทุนใน LTF RMF ในปีหน้านะครับเป็นการวางแผนภาษีครับแต่มีบางคนสงสัยค่ะคำว่าเฉลี่ยการลงทุนเฉลี่ยต้นทุนมันหมายถึงยังไงคะครับมันเหมือนเราถัวเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือว่าเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมซื้อหุ้นหรือกองทุน1เนี่ยนะครับเมื่อราคาที่10บาทต่อมาราคามันลงไป8บาทนะครับผมซื้ออีกครั้งหนึ่งด้วยจำนวนเงินเท่ากันนะครับครั้งแรกผมซื้อ10บาทครั้งที่2ผมซื้อ8บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยของผมจะอยู่ที่9บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยนะครับคือต้นทุนเราลดลงสำหรับกรณีนี้เพราะฉะนั้นเวลาหุ้นมันกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับมันไม่ต้องกลับขึ้นไป10บาทเราก็ได้กำไรแล้วเช่นมันกลับเพียงแค่กลับเข้าไปแค่10บาทเราก็จะได้กำไรถึงนะครับเพราะต้นทุนเฉลี่ยเรา9บาทเราก็ได้กำไรบาทนึงแล้วเป็นต้นเมื่อเทียบกับที่เราไม่เฉลี่ยเราซื้อเปรี้ยงเดียวที่10บาทแล้วถ้ามันตก8บาทเนี่ยนะครับหุ้นมันต้องกลับขึ้นไปถึง2บาทเราจึงจะกลับมาเท่าทุนแต่ถ้าเราใช้ลงทุนแบบเฉลี่ยแบบนี้นะครับในเรื่องของตัวกำไรมันก็จะกำไรขาดทุนต่างมันจะถัวเฉลี่ยด้วยตัวมันเองครับนี่คืออธิบายง่ายๆและสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงาน Set in the City ที่สยามพารากอนแล้วด้วย MFC มีอะไรแจกบ้างคะคือการแจกก็คงเป็นนะครับเพื่อต่อสู้นะครับให้ดึงดูดให้นักทุนอย่างที่ผมเรียนว่านักทุนถ้าลูกค้ารายเก่าเราก็ต้องพยายามรักษาไว้กับนักทุนใหม่ๆนะครับทั้งของ MFC ปีนี้เนี่ยเราคิดว่านะครับตัวโปรโมชั่นสำหรับ LTF RMF ในช่วงโค้งสุดท้ายนั้นค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าในมูลค่าของมันเนี่ยนะครับซื้อสูงสุดเนี่ย1ล้านบาท LTF RMF เนี่ยเราแจกบัตรกำนันนะครับของเซ็นทรัลเนี่ยนะครับมูลค่าถึง 12,000 นะครับบาทแล้วก็ยังมีสิทธิ์ไปลุ้นนะครับในเรื่องของ iPhone 4นะครับในปีหน้านะครับส่วนนะครับของโปรโมชั่นอื่นๆนะครับเช่นในงานเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดตัวกองนะครับเพื่อเอาใจในช่วงที่ตลาดช่วงนี้นะครับเราเคยคุยกันเรื่อง Target Fund นะครับไปทีนึงนะครับ Target Fund ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วเราเห็นว่าจังหวะหุ้นที่มันดรอปลงมาแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าเปิดสปอต6นะครับก็คือว่ากองทุนที่เป็นกองที่เป็น Target Fund ฮิต 10% แล้วเลิกนะครับเป็นต้นนะครับเลยกำหนดระยะเวลาไว้นะครับ1ปีก็เอาไปเปิดตัว IPO ในช่วงงานเดียวกันนะครับ2นะครับในช่วงนี้นะครับที่เราเคยคุยกันว่าเชิญชวนนักลงทุนเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศบ้างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นการเอาใจว่าใครที่ลงทุนในพวกemergingฟันนะครับหรือลงทุนในกลุ่มพวกลีดเนี่ยนะครับก็จะมีของรางวัลเป็นเครื่องนวดไฟฟ้านะครับสนใจนะครับผมอยากนะครับอยากเชียร์ให้นักทุนเนี่ยนะครับยังพอมีเวลานะครับที่จะออกไปนะครับข้างนอกไปเดินห้างนะครับพารากอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็แวะนะครับมาดูบูธนะครับเดินดูบูธจะได้ความรู้แล้วก็อาจจะได้นะครับเผลอๆนะครับก็ได้ลงทุนนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลนะครับที่ดีแต่ทีนี้วันนี้นอกเหนือจากคุณผู้ชมที่จะไปเดินในงานที่สยามพารากอนแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการดร.สุภกรก็มีของรางวัลมาแจกด้วยถ้าหากว่าตอบคำถามนี้ถูกค่ะคำถามนะครับมีอยู่ว่านะครับการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุนนะหมายถึงอย่างไรถ้าคิดว่าคำตอบข้อที่1คือการลงทุนแบบครั้งเดียวนะครับกด1คำตอบที่2นะครับถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนแบบเฉลี่ยนะครับเป็นช่วงละเดือนนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งนะครับก็กด2ครับค่ะ
คุณผู้ชมส่ง SMS มานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677ค่ะคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามานะคะ3ท่านแรกจะได้รับของรางวัลจาก NFC ที่เห็นนี้ค่ะเอาล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอบคุณดร.สุภกรมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลังแห่งความทุ่มเทสาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.คนอื่นเขาชื่นสุขสันต์มีรักมีบ้านคุณก็มีได้ทอสอจัดให้ด้วยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนวงเงินกู้สูงสุด 100% งดเคส30พฤศจิกายนนี้รับสิทธิ์เติมฝันทุกสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณ